นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาตินะบัดนี้จึงได้รับประทานวิชัชนาพระธรรมเทศนาในคารวตากถาพอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาประชุมกันณพุทธสถานแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปก่อนอื่นก็ต้องขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปและขอให้ญาติโยมสาธุชนได้นั่งในอาการปกติไม่ต้องพนมมือวันนี้ทางวัดภูพระลานสูงโดยหลวงพ่อพระครูวิเวกธรรมรังสีเจ้าวาดพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตลอดจนถึงหลวงพ่อพระครูสารจันทวิมลเจ้าคณะอำเภอนาจรวยท่านได้เห็นความสำคัญของงานบุญกุศลเห็นความสำคัญของการฟังธรรมที่พวกเราได้มาร่วมประชุมกันณสถานที่แห่งนี้อันเป็นส่วนของธรรมสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมท่านก็ได้นิมนต์ให้มาแสดงธรรมโปรดญาติโปรดโยมเนื่องในงานพุทธาภิเษกสมโภชหลวงพ่อพระโตโคตมะปางเลไลที่อยู่ด้านหน้าของพวกเราเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามก็ขอสมมติสถานลานธรรมแห่งนี้เป็นป่าเลไลหรือว่าเป็นป่าเลไลยกะที่เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับพักแรมแล้วก็อยู่จำพรรษาที่ป่าเลไลแห่งนั้นตลอดพรรษาพระพุทธเจ้าอยู่กับสิงสาราสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีพระภิกษุคอยอุปถัมภ์ก็ได้ช้างช้างเลไลปาลิไลยกะกับลิงเป็นผู้อุปถัมภ์ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าก็แสดงว่าป่าเลไลนะป่าเลไลแห่งนั้นก็คงจะไกลจากหมู่บ้านพอสมควรก็คงจะอยู่ในป่าลึกเหมือนสถานที่แห่งนี้แหละอาตมาตอนมานั่งรถมาก็ยังนึกในใจว่ามีงานหรือเปล่านะเพราะว่าทางขึ้นมาก็มืดนี่ก็เหมือนกับสถานที่แห่งนี้แหละก็คงจะพอสมควรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าเลไลก็อาศัยช้างป่าเลไลยกะเป็นผู้อุปถัมภ์ทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมสาธุชนช้างปาลิไลยกะนี้เป็นช้างพระโพธิสัตว์นะนี่ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นช้างพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งในอนาคตจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งช้างปาลิไลยกะนี้ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าของพวกเรา
แล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตนับจากพระพุทธเจ้าของเราไปในอนาคตอีก10พระองค์พระองค์ที่10จะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมังคละหรือว่าสุมงคลพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมงคลนั้นก็คือช้างปาริไลยกะนี่แหละจะไปตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งก็คือพระศรีอริยเมตไตรองค์ที่สองก็พระรามรามะพุทธเจ้าองค์ที่สามที่สี่ไม่ต้องฟังเนาะองค์ที่เก้าชื่อว่าติสสะพุทธเจ้าติสสะพุทธเจ้าคือใครในอนาคตที่จะไปตรัสรู้ก็คือช้างนาลาคิลีที่พวกเราสวดบทพาหุงแล้วองค์ที่สิบก็คือสุมังคละพุทธเจ้าก็คือช้างปาริไลยกะนี่แหละเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตามเป็นพระโพธิจะเป็นสัตว์ก็ตามแต่เป็นสัตว์พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มาบำเพ็ญบารมีสิ่งที่พระโพธิสัตว์มีเสมอกันไม่ว่าจะพระองค์ใดก็แล้วแต่ก็คือคารวะธรรมคารวะธรรมที่มีอยู่ในช้างปาริไลยกะตามประวัติที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่ปาเลไลนั้นช้างปาริไลยกะนี้ดูแลอุปถัมภ์ปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งก็ดีเสด็จจงกรมก็ดีบรรพมก็ตามช้างปาริไลยกะไม่เคยก้าวล่วงเวลาจะทำความสะอาดเอางวงจับกิ่งไม้ก็คุกเข่าแล้วก็เอางวงไปปัดสถานที่พุทธเจ้าประทับนั่งปัดสถานที่จงกรมสถานที่พระพุทธเจ้าประทับบรรพมนี่คือความเคารพที่ช้างปาริไลยกะถึงแม้ว่าจะเป็นช้างแต่ก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ออกพรรษาพระต่างๆที่ไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าญาติโยมไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ไปขอร้องพระอานนท์บอกว่าท่านอานนท์พวกข้าพระเจ้าไม่ได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันเวลานานแล้วท่านพาพวกเราไปเฝ้าพระองค์ทีไปนิมนต์พระองค์ให้มาโปรดพวกเราทีพระอานนท์ก็พาพระไปพาญาติโยมไปพาญาติโยมไปเวลาจะเข้าไปสู่ป่าเลไลก็พักญาติโยมพักพระไว้โน่นแหละตีนเขาโน่นก็เข้ามาคนเดียวพอช้างปาริไลยกะเห็นแค่นั้นแล้วก็จับค้อนขึ้นมาจะวิ่งขึ้นไปตีพระอานนท์บอกว่าสมณะรูปนี้จะมาทำร้ายพระพุทธเจ้าจะไปนึกว่าพระอานนท์จะมาทำร้ายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าปาริไลยกะนั่นพุทธอุปถาปล่อยให้เขาเข้ามาปล่อยให้เขาเข้ามาในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ญาติโยมจริยวัดของช้างปาริไลยกะนี่กลางคืนไม่นอนอยู่เวรยามรักษาพระพุทธเจ้าเดินอยู่ตลอดคืนสัตว์ร้ายจะมาทำร้ายพุทธเจ้าอย่าหวังเดินรอบอยู่แม้กระทั่งตอนกลางวันก็ไม่หนีไปไกลโดยปกติถ้าช้างมันก็ต้องไปอยู่กับบรรดาช้างหรือว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ไปอยู่ถึงเวลาถวายน้ำร้อนก็ต้มน้ำร้อนถึงเวลาถวายน้ำอุ่นน้ำเย็นก็ถวายน้ำเย็น
ในญาติโยมก็จะสงสัยช้างต้มน้ำร้อนยังไงในอัตถกถาจารย์ท่านก็กล่าวไว้ว่าเวลาจะถวายน้ำร้อนช้างก็เอากิ่งไม้มาสุมหาฟืนมาเผาพอเผาขึ้นก็เอาก้อนหินมาเผาก้อนหินร้อนๆแล้วก็พอได้ที่แล้วก็เอาไม้เฉี่ยก้อนหินไปลงน้ำมันก็ร้อนก็ได้เวลาก็ไปทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าได้เวลาส่งน้ำได้เวลาล้างน้ำล้างหน้าล้างพระพักแล้วนี่คือจริยวัตรเวลาเข้าไปบิณฑบาตของพระพุทธเจ้าช้างก็จะตามไปอุ้มบาตรรับบาตรอุ้มบาตรไปส่งถึงหมู่บ้านพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพอแค่นี้แหละปาริลายักษ์เธออย่ามาเพราะว่าเขตแดนนี้เป็นเขตแดนของมนุษย์ช้างปาริลายก็รออยู่ที่ท้ายหมู่บ้านเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาก็รับบาตรเอางวนลงไปรับบาตรแล้วก็เอาตั้งไว้บนกระพองกลับมาถึงป่าทำอย่างนี้ตลอดพรรษาเมื่อพระอานนท์เข้าไปป่าช้างก็คิดว่าพระอานนท์จะมารบกวนพระพุทธเจ้าจะมาทำร้ายพุทธเจ้าก็จับไม้ที่จะตีว่าอานนท์พุทธเจ้าก็บอกว่าปาริลัยนั่นพุทธอุปถาให้เขาเข้ามาช้างก็ให้พระอานนท์เข้ามาพอปล่อยให้พระอานนท์เข้ามาก็เดินตามพระอานนท์มาพระอานนท์ก็หอบพลุงพลังเข้ามาทั้งจีวรทั้งบาตรในขณะที่พระอานนท์เดินมาช้างมีความคิดว่าเราจะดูว่าสมณะรูปนี้ได้ศึกษามาหรือยังมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์หรือเปล่าถ้าสมณะรูปนี้ไม่ได้รับการศึกษาไม่มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อพระพุทธเจ้าเราจะตีสมณะรูปนี้นั่นก็หมายความว่าช้างปาริลัยเนี่ยคิดในใจว่าเมื่อพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งเสด็จจงกรมบรรทมหรือสถานที่พระพุทธเจ้าได้ใช้งานนั่นแหละถ้าพระอานนท์วางบริขารของตนณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็แสดงว่าพระอานนท์ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการอบรมช้างปาริลัยก็จะถือโดยพระราการจะทำร้ายเพราะว่าเป็นสมณะเป็นลูกศิษย์แต่ไม่เคารพครูบาอาจารย์แต่เพราะท่านพระอานนท์เป็นผู้ที่ศึกษามาดีเป็นผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าท่านเดินเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าก็วางบริขารของตนไว้ณสถานที่เหมาะสมสมควรช้างปาริลัยก็ยกย่องพระอานนท์บอกว่าสมณะรูปนี้ได้รับการฝึกหัดขัดเกลามาดีนี่แหละญาติโยมทั้งหลายช้างปาริลัยยกะเนี่ยเป็นช้างโพธิสัตว์ขนาดเป็นช้างยังรู้จักเคารพในพระพุทธเจ้ารู้จักธรรมเนียมของมนุษย์คำว่าธรรมเนียมของมนุษย์นั่นก็คือรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วลองพวกเราก็ลองย้อนมาถามพวกเราว่าพวกเรามีครูบาอาจารย์
มีพ่อมีแม่เราเคยล่วงเกินล่วงละเมิดหรือเปล่าสถานที่นั่งที่นอนของพ่อแม่สถานที่ที่ครูบาอาจารย์เคยใช้สอยเคยนั่งเคยนอนความเคารพนี่พระอานนท์นี่ถือว่าเป็นเลิศญาติโยมหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระอานนท์ถือบริขารถือบาตรไตรจีวรของพุทธเจ้ากับพระเชตวันที่พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เคยประทับอยู่พระอานนท์เวลาเข้าไปทำความสะอาดจะมอบจะคานเข้าไปยกโต๊ะยกเตียงที่พระพุทธเจ้าเคยใช้ออกมาแล้วทำความสะอาดเมื่อทำความสะอาดเสร็จก็เก็บไว้เหมือนเดิมเก็บเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ปิดประตูปิดหน้าต่างไว้นี่คือความเคารพความยำเกรงย้อนเข้ามาใกล้กับพวกเราครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายๆท่านหลายๆรูปหลายๆท่านหรือหลายๆสำนักแม้กระทั่งสำนักวัดภูพลานนี้ก็คงจะเป็นจะเห็นได้ชัดก็คือหลวงปู่ชาของพวกเราญาติโยมเคยเข้าไปวัดหนองปะคงกุฏิของหลวงปู่ชานั้นไม่มีใครเข้าไปใช้ลูกศิษย์ลูกหาจะไปทำความสะอาดเหมือนกับท่านยังมีชีวิตอยู่ไปทำความสะอาดไปปัดไปกวาดไปถูแม้กระทั่งแม้ว่าท่านจะละสังขารไปหลายปีแล้วแต่กุฏิของท่านยังใหม่เอี่ยมอยู่ยังเงาอยู่เหมือนกับท่านมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือธรรมเนียมของนักปราชญ์บัณฑิตที่ท่านได้กระพฤติปฏิบัติได้กระทำมาเราก็เอาช้างนาช้างปาลิไลยกะนี่ญาติโยมเป็นตัวอย่างของความเคารพช้างปาลิไลยกะเมื่อต้นพัทธกัปต้นพัทธกัปก็คือในสมัยของพระพุทธเจ้ากุกุสันทะกุกุสันทะพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นช้างปาลิไลยกะในญาติโยมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าพระเจ้ามหาปนาทะบรมจักรเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองหรือว่ามีอำนาจปกครองสี่ทวีปคำว่าสี่ทวีปนี้ไม่ได้หมายถึงทวีปที่เราแบ่งหรือว่ามนุษย์เราแบ่งทั่วๆไปแต่เป็นทวีปหลักของจักรวาลถ้าในโลกของพวกเรานี้ก็จะบอกว่ามีเจ็ดทวีปมีทวีปเอเชียมีทวีปอเมริกาแอฟริกาทวีปยุโรปแต่ในธรรมะท่านแบ่งออกเป็นสี่ทวีปทวีปที่หนึ่งเรียกว่าบุพวิเทหทวีปทวีปที่สองเรียกว่าอัปรโคยานทวีปทวีปที่สามเรียกว่าอุตรกุรุทวีปทวีปที่สี่เรียกว่าชมพูทวีปคำว่าชมพูทวีปนี้นั่นก็หมายความหมายถึงโลกที่เราอยู่รวมหมดเลยซึ่งมีเขาพระสุเมนเป็นแกนกลางยอดเขาพระสุเมนชมพูทวีปอยู่ในโลกนี้ส่วนสามทวีปอยู่นอกโลก
แต่อยู่ในจักรวาล นี้ในทวีปทั้ง4นั้นก็มีมนุษย์อยู่ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็อาจจะบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอปรโคยานทวีปอุตรกุรุทวีปบุพวิเทหทวีปล้วนแต่มีมนุษย์อยู่อาศัยพระเจ้ามหาปนาทะบรมจักรได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีจักรแก้วมีนางแก้วมีม้าแก้วมีขุมทรัพย์แก้วมีขุนพลแก้วมีช้างแก้วมีขุนคลังแก้วเป็นเครื่องหมายของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อต้องการสิ่งใดพระเจ้าจักรพรรดิก็จะบอกว่าไปอธิษฐานจิตกับจักรแก้วผู้ประเสริฐขอให้ท่านไปนำแก้วมณีจากทวีปทั้ง3มาให้ข้าพระเจ้าจักรแก้วก็หมุนไปนำแก้วแหวนเงินทองมาให้ต้องการที่จะยึดเมืองใดประเทศใดไม่ต้องกรีธาทักไปใช้จักรวันหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิก็พูดกับม้าแก้วม้าแก้วผู้ประเสริฐเจ้าจงไปเอาแก้วเพชรนินทินดามาให้ข้าพเจ้าม้าแก้วก็หอกไปม้าแก้วคือเป็นม้าที่วิเศษสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ดำน้ำได้ช้างแก้วก็เหมือนกันนางแก้วพอถึงนางแก้วพระเจ้าจักรพรรดิก็บอกว่าแน่นางผู้เจริญให้เธอไปเอานางแก้วมาจากทวีปทั้ง3มาให้เรานางแก้วก็หอบไปพานางแก้วจากทวีปทั้ง3มา 84,000 ขุนคางแก้วหรือขุมทรัพย์แก้วก็เหมือนกันแค่บอกว่าเราอยากได้ทรัพย์สินให้เจ้าไปมาพวกแก้วแหวนเงินทองที่เป็นบริวารของพระเจ้าจักรพรรดิไปขนมาหมดพอถึงขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วผู้เจริญท่านจงไปรวบรวมสมบัติจากมหานครทั้ง16แห่งมาให้เราขนคางแก้วก็ไปที่โน่นที่นี่ไปเอามาให้หมดไปพบพระนครหนึ่งซึ่งขนคางแก้วก็ไม่รู้จักพระกุกุสันธะพุทธเจ้าก็เข้าไปหาท่านมานพผู้เจริญพูดกับพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครพุทธเจ้าก็บอกเราเป็นศาสตราจารย์ก็คุยก็ถามกันท่านเป็นศาสตราจารย์เนี่ยท่านรู้อะไรเรารู้มากมายพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังขุนคางแก้วได้ฟังธรรมตลอดจนถึงเกิดความเลื่อมใสในพุทธลักษณะก็วาดรูปใส่แผ่นทองธรรมะที่พระองค์แสดงก็ได้จารึกใส่แผ่นทองไว้พอจารึกตลอดจนถึงวาดรูปของพุทธเจ้า
กุกุสันธะพุทธเจ้าเสร็จก็กลับบ้านกลับเมืองของตัวเองก็ไปกราบทูลพระเจ้ามหาปนาทะไปเล่าให้ฟังบอกว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติในโลกแล้วก็ไปพูดสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมพุทธพระเจ้าปนาทะได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าความเลื่อมใสความศรัทธาความตื้นตันใจญาติโยมดีใจหลายกับสลบได้เนาะสลบหม่อยลงพวกขาราชบริพารเขาหนำมาเป่าคือบ้านเฮานี่แหละเนาะฟื่นกันมากว่าจังไหนกับคุณข้างแก้วว่าฟังอีกแน่ฟังครั้งที่สองจบก็สลบดีใจครั้งที่สามก็สลบเพราะได้ยินธรรมะได้ยินสิ่งที่ขุนคลังแก้วได้นำไปสอนหลักที่นำไปสอนก็พื้นก็คือหลักของศีล5นี่แหละตลอดจนถึงอาการ32อาการ32เกสาโลมานขาตาเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนักขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังมังสังเนื้อที่พวกเราสวดสาธยายอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าได้สอนในยุคนั้นก็สอนเหมือนกันจนกระทั่งพระเจ้ามหาปนาทบรมจักรเกิดศรัทธาเลื่อมใสสละราชบัลลังก์สลักจักรพรรดิมอบให้ขุนคลังแก้วเป็นผู้ครองบ้านครองเมืองพระองค์ได้ออกบวชเจาะจงพระพุทธเจ้าทั้งที่ยังไม่เห็นหน้าออกบวชก็จะออกบวชเหมือนกับญาติโยมวันนี้แหละยังไม่ได้โกนผมยังไม่ได้นั้นเพียงแต่นุ่งห่มขาวออกไปอย่างนี้เดินไปพอไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเกิดความเหนื่อยล้าก็อธิษฐานบอกว่าข้าพระเจ้ายังไม่เคยได้พบพระพุทธเจ้ายังไม่เคยเห็นพระพักของพระองค์แต่ข้าพเจ้ามีศรัทธาออกบวชอุทิศพระองค์ออกบวชเจาะจงพระองค์ขอให้อัฏฐบริขารหรือว่าบริขาร8จงปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วยสัจจะอธิษฐานตลอดจนถึงสิ่งที่พระเจ้ามหาปนาทบรมจักรได้อธิษฐานนั้นพระพุทธเจ้าทรงรับรู้รับทราบพระองค์ก็ได้ประทานพรประทานพรให้กับพระเจ้ามหาปนาทบรมจักรบอกว่าบริขาร8จงปรากฏแก่พุทธังกูลบุรุษผู้นั้นเป็นหน่อเนื้อของพระพุทธเจ้าบริขาร8ก็ปรากฏชัดเด่นยิ่งทำให้พระเจ้าปนาทบรมจักรเกิดศรัทธาเริ่มใสในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขนาดแค่ฟังว่าพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วแค่ได้ยินว่าอาการ32แค่ได้ยินว่าศีล5พระเจ้ามหาปนาทบรมจักรยังมีความเคารพ
ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังมีความเคารพแล้วเราล่ะที่พวกเรามานั่งประชุมอยู่ณสถานที่แห่งนี้อาตมาก็เชื่อเหลือเกินว่าพวกเราก็มีความเคารพมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าของพวกเราแล้วก็ถามย้อนกลับมาถามพวกเราถามตัวของพวกเราว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาทันพุทธศาสนาเกิดมาทันคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเราจะน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างไรแต่วันนั่งอยู่เนี่ยตามากับเสื้อเนี่ยสาธุเด้อเป็นเหตุบุญได้ละเทือละเทือขอให้ผู้ขาไปท่านพระศรีอานผู้เด้อนิพพานปัจจโยโหตุขอทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์บูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์จิตจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคล้วปวงมารขอให้ทันพระศรีอ่านในอนาคตการโน่นเทินโดยส่วนมากเนาะแต่บอกเคยอธิษฐานวาสาตัวเด้อผู้ขาได้บรรลุพระนิพพานในชาตินี่พบนี่ว่าเคยว่าจักเถื่อเนาะคือสิอยากมวนอยู่ว่าจักเนาะเฮาอธิษฐานไก่มันก็ไปไก่เรื่อยเด้เนาะที่พระพุทธเจ้าของเรานี่พระโตโคตมะนี่โคตมะพุทธเจ้าที่บอกว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยิ่งด้วยแสนกับเพราะพระองค์อธิษฐานอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเพราะอธิษฐานอยากจะเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจึงไม่ได้บรรลุธรรมกับเขาสมัยพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระสารีบุตรได้เกิดเป็นสรถะดาบสออกบวชเป็นฤาษีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเสด็จอุบัติไปฟังธรรมกับบริวารเป็นหมื่นเป็นแสนบริวารเป็นหมื่นเป็นแสนบรรลุธรรมหมดเป็นพระอรหันต์หมดเหลือแต่อาจารย์อาจารย์บ่ได้บรรลุธรรมน้ำเขาจักเพราะอีหยังไม่ออกเพราะว่าเพิ่นอยากเป็นอัครสาวกเพิ่นจังบำเพ็ญบารมีมาดลเฮาก็คือกันนั่นแหละถ้าหากเข้าปรารถนาอนาคตมันก็อนาคตจักย่ำไรแล้วสิหอดเนาะถ้าพระพุทธเจ้าของพวกเราโคตมะพุทธเจ้าหรือแม้กระทั่งพระอริยเมตไตรพุทธเจ้าถ้าปรารถนาจะบรรลุธรรมปรับคำอธิษฐานหรือแม้กระทั่งพระสาวกพระสารีบุตรโมคคัลลานะกับคำอธิษฐานบอกว่าบารมีบำเพ็ญบารมีมาเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยเกิดตายไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่เอาแล้วขอเข้าสู่พระนิพพานขอได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานฟังธรรมของพุทธเจ้าก็จะบรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมทันทีแต่เพราะท่านมีปณิธานที่แน่วแน่ที่แน่วแน่ว่าอยากจะเป็นอัครสาวกอยากจะเป็นพุทธเจ้าท่านก็ต้องบำเพ็ญบารมีที่ยิ่งยวดกว่าคนทั่วไปญาติโยมนั่งอยู่นี่ก็เป็นได้แต
แต่ว่าก็ต้องบำเพ็ญดีๆเมื่อเรามาพบศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วเอาปาฏนามันได้มื้อนี้แหละได้ปีนี้แหละได้เดือนได้ศาสตร์นี่แหละมันแม่นว่าโอ้ยเกิดพบหน้าศาสตร์หน้าผู้ขาล่ำรวยยังสิไปหวังศาสตร์หน้าอยู่เนาะหาคือชีวิตคนนะญาติโยมชีวิตสัตว์อันนี้เป็นคำกลางๆชีวิตสัตว์มันไม่แน่นอนแล้วแต่ว่ากรรมที่เราทำจะให้ผลตอนไหนถ้ากรรมที่เราทำให้ผลมันก็จะส่งผลเราไปเกิดเป็นสัตว์บ้างมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเหมือนกับช้างปาลิลยกะเมื่อต้นพัทธกัปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผ่านมาพระพุทธเจ้า3พระองค์พระองค์ที่4คือพระโคตมะพุทธเจ้ามาเกิดในภพภูมินี้กลับเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือกรรมที่ทำเราไม่รู้ว่าเราทำกรรมในภพภูมิใดมาแล้วมันจะส่งผลเมื่อไหร่ถ้ากรรมมันส่งผลที่เราทำกรรมไม่ดีไว้มันก็จะดึงเราตกต่ำไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ถามว่าเคยตกนรกไหมเคยในอดีตที่พระพุทธเจ้าของพวกเราที่บำเพ็ญบารมีมาก็ไปตกนรกก็มีที่พระองค์ไปตกนรกจึงมีชาติหนึ่งที่พระองค์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพระองค์ไม่ยอมที่จะครองบ้านครองเมืองจำได้อยู่บ่ไม่ออกพอความชาติไหนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระเตมีใบพอเกิดมาแล้วเนี่ยระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ว่าในอดีตตัวเองเคยเป็นกษัตริย์เกิดมาพบภูมิที่มันเป็นพระเตมีใบเนี่ยก็มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ยังพูดไม่ได้พ่ออุ้มออกไปว่ารัชกาลพระราชบิดาพาไปว่ารัชกาลเขาก็มากราบทูลบอกว่าจับโจรมาคนโน้นคนนี้ทำกรรมไว้พระราชบิดาสั่งประหารชีวิตพระเตมีนี่ตกใจเลยจำชาติได้เพราะเราสั่งประหารชีวิตนี่แหละเราจึงไปตกนรกหมกไหม้อยู่ตั้ง500ชาติถ้าขืนว่าเราจะอยู่ของบ้านของเมืองแทนพระราชบิดาเราก็จะทำกรรมอีกก็ต้องไปตกนรกอีกตั้งแต่นั้นมาก็เลยคิดหาวิธีจะทำยังไงบ่อยากคล้องบ้านคล้องเมืองก็เลยอธิษฐานเป็นคนใบคนง่อยเปียเสียขาพอ2ปีผ่านไป3ปีผ่านไปเด็กหน่อยบ่เว้าบ่ขยับบ่ขยื่นหรือว่าขยับขยื่นหรือว่าอาจจะบ่สะดวกพ่อแม่ก็หาวิธีเฮ็ดจังได๋คือลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์คือปากกือเอาไปนั่งใส่ขวยหมดก็แล้วเอาไปนั่งตากแดดแล้วก็แล้วสารพัดสิร้อง
ชาติที่เป็นพระเตมีใบ้นั้นบำเพ็ญขันติบารมีจนกระทั่งใหญ่เป็นเบาบวบเอาผู้สาวมาหล่อกันแล้วจนกระทั่งบอกว่าราชบิดาบอกว่าไอ้คนนี้มันคนกาลีบ้านกาลเมียงอยู่ไปก็ไม่ได้แล้วเป็นลูกกษัตริย์แต่เป็นบ้าใบ้สั่งเอาไปฝังทั้งเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีมาญาติโยมพอไปถึงสถานที่ที่จะต้องฝังพวกสารถีก็ขุดหลุมจะฝังเราจะเห็นภาพในข้างศาลาข้างโบสถ์พระองค์ก็ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้เป็นใบ้ไม่ได้ง่อยเปรี้ยเสียขาก็เดินก็ไปหาสารถีสารถีก็เรียกว่าเป็นเทวดาก็คุยกันไปกันมาจนกระทั่งบอกว่าเธอจำฉันไม่ได้หรือในที่สุดก็จำได้แล้วก็ไปบอกพระราชบิดาพระราชบิดาก็มาแห่มาแห่เราเอายกช้างยกขบวนช้างขบวนม้าปีมโหระทึกมาเพื่อที่แห่แต่พระองค์ก็ไม่กลับนี่แหละคือถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุธรรมเราก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละไปสู่ทุกขติบ้างไปสู่สุขติบ้างแล้วแต่ว่าเราจะทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆถ้าเราไม่อยากไปสู่ทุกขติก็ให้สร้างแต่กรรมดีไว้เหตุคุณงามความดีไว้หลายๆคืออย่างเฮามาเมื่อนี่ล่ะญาติโยมตั้งใจมาดีละเด้ตั้งใจมาจะกวงตะไกบางคนกับมาต่างอำเภอต่างหมู่บ้านอยู่ทั้งยอดเขาปันได้กับบูปาฟาดงกับมาเนาะนั่นได้บุญแล้วได้บุญแล้วเพราะเรามีเจตนาในเบื้องต้นในขณะนี้ตมาก็เชื่อว่าพวกเราก็มีเจตนาที่กำลังจะทำบำเพ็ญเพียรหลายๆอย่างบำเพ็ญบารมีทั้งอาจจะครบทั้ง10ก็ได้หรืออาจจะไม่ครบก็แล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เอาบุญเมื่อน้ำมื้ออื่นเศร้าเอาบุญเมื่อน้ำอย่ากองไหวน้ำบ่ทานพลังสีหลายบุญเพิ่นหลายละละเอาเมื่อน้ำเอาบุญไปฝากลูกเอาบุญไปฝากร้านเอาบุญไปฝากพ่อบ้านแม่บ้านที่เข้ามาบำเพ็ญบุญจะเบิดขึ้นหนาวก็อดเด่นหนาวกันได้ก็พากันมาสู่มาโมเมนต์ว่ากลับไปละบุญเฮียน้ำท่างปล่อยกันไปน้ำข้างคนฟ้องนั่นนอกนั่นแหละบุญมันเกิดอยู่ใส่ไม่ออกเกิดจากทางกายเกิดจากทางวาจาเกิดจากทางใจสามทางแค่นี้บาปก็เกิดขึ้นสามทางแค่นี้คือกันกายวาจาใจผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นจะบอกว่ารักษาสามฝ่ายจังหายสามโทษสามปลายก็คือเนี่ยเรารักษากายรักษาวาจารักษาใจของเฮากายก็บ่ไปทำลายผู้ใดบ่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดบ่ได้ไปชกเอาของผู้ใดวาจาก็บ่ได้ไปว่าตู่ผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ไปยุโยงผู้นั้นผู้นี้เขาเครียดแล้วเขาสร้างกันใจก็บ่ได้คิดริษยาผู้นั้นผู้นี้เขาจะดีไงเขาดีไปเขาล่วยแกเขาล่วยไปโมเมนต์เขาล่วยเนี่ยคือโมเมนต์ปูแน่นอนผมอิจฉาเขากับบ่ได้เพราะฉะนั้นผ
พวกเรามาทำบุญให้สร้างบุญไว้ให้เยอะๆผู้เฒ่าโบราณก็ยังสอนตัวในเรื่องเฮ็ดบุญในญาติโยมบุญให้ได้หาบบาปให้ได้หิวเพิ่นว่าบุญให้ได้หาบหาบเอาบุญแต่ว่าบาปหิวเอาเพราะอะไรเพราะว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มันอยู่สองสิ่งแค่นี้แหละบ่อยู่กับบุญกับอยู่กับบาปถามว่าคนเฮาเกิดมาในโลกนี้บ่เฮ็ดบาปได้บ่บ่ได้ยกเว้นพระอรหันต์ยกเว้นพระอริยเจ้ายกเว้นพระอริยบุคคลเพิ่นบ่เฮ็ดบาปแต่ว่าปุถุชนคนหนาคือพวกเฮานี่ก็ยังมีบ้างนั่งขาวๆนี่สิว่าตัวเอ้ยขนาดบ่แม่นดอกขนาดเฮ็ดแต่บุญบ่ได้เสือจักเม็ดผมหลวงพ่อใหญ่มาเว้าก็บ่เสือกลับไปเฮือนก็ปล่อยหลานอยู่สิจ๊ะว่าจังได๋เนาะปฏิบัติธรรมพุทโธพุทโธเบิดขึ้นอิติปิโสเบิดขึ้นกลับไปก็ไปปล่อยผัวอยู่มันสิบ่บาปจังได๋เพราะกายทุจริตวาจาทุจริตกระด่าเขานี่ถือว่าผิดศีลข้อ4แล้วเด้มันเป็นพุทธเจ้าก็เดินว่าวาจาทุจริตถึงไม่ผิดศีลแต่ว่าทุจริตทางวาจาท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบถเป็นการทำอกุศลบุรุษคนก็ทำทานคือหลับตานั่งสมาธิคือมู่ไปสู้หน่อยก็บ่ได้มันยังสั่นล่ะแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าให้บุญให้ได้หาบบาปให้ได้หิวในชีวิตประจำวันของเฮามันก็มีบ้างแต่ว่าก็บ่เป็นหยังการทำบาปหรือว่าการทำบุญท่านให้สอนให้เราทำบุญอาตมาจะยกอุปมาเหมือนกับเรามีเกลือรู้จักเกลือเนาะมันเข้มเกลืออุปมาเหมือนกับบาปน้ำอุปมาเหมือนกับบุญเฮามีเกลืออยู่ซ้อนหนึ่งไม่ออกก็มีน้ำอยู่แก้วหนึ่งขันเฮาลงเอาเกลือลงแก้วน้ำเอาเกลือลงแก้วน้ำเข้มมันก็เข้มแต่ว่าขันเกลือซ้อนหนึ่งไปลงในเหยือกจักสิหัวจักเหยือกบ่หัวจักเนาะไปลงในเหยือกเหยือกน้ำมันก็ความเข้มมันก็เริ่มจางมันจะเป็นกร่อยถ้าเอาไปลงในอู่น้ำไปลงในแอ่งน้ำความเข้มแทบสิบ่หุ่นแทบสิบ่มีถ้าไปลงในองค์มังกรองค์ใหญ่นี่บ่มีเลยความเข้มถามว่าน้ำในตุ่มน้ำในองค์มังกรนั้นมีเกลือบ่ตอบว่ามีนั่นแหละญาติโยมเพราะน้ำมีมากกว่าเกลือน้ำมีหลายกว่าเกลือความเข้มมันก็เลยบ่ปรากฏถ้าหากเขาเฮ็ดบุญหลายกว่าบาปเฮ็ดบุญหลายกว่าบาปบาปก็บ่สามารถที่จะให้ผลได้ถามว่าบาปนั้นมีไหมมีแต่มันไม่สามารถที่จะให้ผลได้แต่ถ้าหากเขาเฮ็ดบาปหลายกว่าบุญบาปมันก็ส่งผลติล่ะแม่นบ่ง่อยเปียเสียขาแม่นบ่พิกลพิการแต่ว่าก็ลำบากอย่างอื่นลำบากการหาอยู่หากินลำบากทรัพย์สินเงินทองอัตขัดขัดสนนั่นแหละเพราะที่ท่านเรียกว่าบาปมันเยอะ
มันก็จะทรงผลแบบนั้นคุณละคนก็จะมาคำควรมาจมในบาโอ้ยจะเป็นกรรมแม่นเวรอีหยังน้อเพิ่นว่าคือทุกข์คือยากแท้เพิ่นว่ากับกรรมเวรที่เฮาเฮ็ดมานั่นน่ะเฮาบ่ฮู้เฮาบ่สามารถจะระลึกได้หนหลังใดแต่ถ้าญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มาใส่ใจหลายๆมาเบิ่งลมหายใจของเจ้าของมาเบิ่งอาการ32ของเจ้าของนี่มันสิเฮ็ดให้เจ้าของนึกได้เด้จำได้ว่าเฮาเคยเฮ็ดกรรมอีหยังไว้อาการ32นี่บ่แม่นว่าพิจารณาได้กับพระเท่านั้นเด้เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ออกพิจารณามันอยู่บัดมือนั่นแหละนั่งกับพิจารณานอนกับพิจารณาจมอยู่ผู้เดียวจมในใจก็ไปจมออกถ้าจมออกเสียงแล้วก็จะว่าเป็นบ้าผมอยู่หันจมอยู่บัดมือหายใจออกกับผมหายใจเข้ากับผมหรือสิได้บาลีก็ว่าเอาบาลีก็ได้เกสาเกสานั่นบ่ได้บาลีกับผมก็ได้ที่ว่านี้มีในอดีตมีโยมคือยังพอออกไม่ออกเนี่ยนะเห็นพระมาอยู่บ้านพระเพิ่นเดินธุดงค์มาเดินธุดงค์มาแล้วก็บัดบ้านเจ้าของบ่มีพระอยู่อยากเฮ็ดบุญก็เลยนิมนต์เด้อก็หน่อยจำพรรษาน้ำภูขาแน่กันหลวงพ่อหลวงพี่จำพรรษาภูขาจะมารักษาศีลสิมาเจริญจิตภาวนารักษาศีลนำตลอดพรรษาพักเพิ่นก็อยู่อาศัยญาติโยมก็คงจะบ่ได้ลำบากบ่ได้อากาศขัดขัดสนมากกันหลายพอจัดเสนาสนะได้แล้วก็แยกย้ายกันไปทำกติกากันไว้ไม่ออกกันมาจังหันทั้งเพศแต่ว่ามือหนึ่งเพิ่นได้น้ำปานะมากคนหาน้ำปานะมาถวายพระมาวัดพระเป็นเอาพระไปใส่น้อบ้านตีละครั้งพระกับออกมาจากมุมนั้นมุมนี้มาจากแต่ละมุมแต่ละมุมไว้แม่นพระไอ้เครียดในกันก็บ่คือมาคนละทีละเด่นก็ถามมาพระก็บอกโอ้โยมบ่ได้เครียดบ่ได้ดอกแต่ว่าอาตมานี่เลี่ยนกรรมฐานหรือว่าเลี่ยนอาการ32มานำพระพุทธเจ้าล่ะครับต่างคนต่างแยกย้ายกันไปไปประพฤติปฏิบัติของเจ้าของโยมก็เลยถามว่าอาการ32นี่เฮี้ยนได้แต่พระเท่านั้นบ่ผู้บาก็บอกว่าบ่โยมก็เฮ็ดได้โยมก็สาธยายได้ขนาดขน้อยเรียนแน่พระเพิ่นก็เลยสอนให้เราก็จับมือเพื่อนเรานั่งอยู่หั่นน่ะบ่ว่ากลางเว้นบ่ว่ากลางคืนบ่ว่าย่ามหลับย่ามนอนแล้วก็ใส่ใจอยู่น้ำอาการ32เนี่ยพิจารณาไปพิจารณาบรรลุธรรมก่อนพระอีกบรรลุธรรมก่อนพระโอ้พอได้บรรลุธรรมแล้วคิดจะพิจารณาเห็นคุณของพระโธ่ว่าซั่นท้องมันดีมันนี่ตัวนี่ซั่นแล้วลูกของเฮาล่ะลูกก็หมายถึงพระได้บรรลุธรรมเลยยังคิดฮอดพระโอ้ยพระบ่ได้บรรลุธรรมเป็นหยังก็คิดเห็นเหตุผลเว้าง่ายคือสามารถเดาใจพระได้คุยกับผู้นั้นผู้นี้สามารถฮู้เบิดเขาคิดจังได๋นี่อุบาสิกาผู้นี้เราเก่งเพราะอาการ32เฮาถ้าพิจารณาดีๆญาติโยม
ถาบรรลุคือเพลินหรือว่าจิตมันเป็นสมาธิมันก็จะรู้ว่ากรรมที่เฮาเฮ็ดมาในอดีตมันเป็นจังได๋มันจะเฮาคิดมาถูกมายากเฮาก็จะได้หลีกเว้นเฮาก็จะได้บ่เฮ็ดบ่ประพฤติบ่กระทําต่อไปนี่แหละเฮามามื้อนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เฮาได้มีโอกาสมาคอยสั่งสมบารมีคอยเฮ็ดคอยทําเพราะว่าบารมีถึงแม้ว่าครบภูมินี่เฮาจะบ่บรรลุก็ตามแต่ว่าก็ยังเป็นอุปนิสัยนี่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเฮ็ดจริงๆจังๆนะ 70,000 ถ้าบ่ 70,000 บ่ได้ก็7เดือนเพิ่นว่า7เดือนบ่ได้7ปีถ้า7ปีบ่ได้ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเพิ่นว่าจนกว่ามันจะเต็มเฮาก็มาสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆจนกว่าบารมีเฮาจะเต็มคือเพิ่นจนกว่าเฮาจะได้ฮอดเมืองแก้วคือเพิ่นก็ถือว่าเมื่อนี้ทางวัดผู้บราณศูนย์โดยหลวงพ่อพระครูวิเวกธรรมรังสีเพิ่นได้เห็นประโยชน์จึงได้พาญาติพาโยมอุบาสกอุบาสิกามาท่องบนสาธยายมาเจริญจิตภาวนาเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่อาตมาได้ขึ้นภาษิตคือว่าขึ้นเป็นภาษาบาลีว่าพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตานั่นแหละเฮามีความเคารพต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีความเคารพต่อหมู่ต่อคณะมีความเคารพต่อสังคมเฮาจังอยู่น้ํากันได้เด้ถ้าขาดคารวะธรรมญาติโยมสังคมเดือดร้อนตัวครอบครัวเดือดร้อนถ้าลูกบ่เคารพพ่อเคารพแม่กะครอบครัวก็เกิดเดือดร้อนสามีบ่เคารพภรรยาภรรยาบ่เคารพสามีมันก็เดือดร้อนทะเลาะกันบ่เว้นแต่ละมือนี่คือความเคารพแล้วทีนี้ต่อมาก็คือสิกขาคารวตาสิกขาคารวตาเป็นว่าเคารพในการศึกษาแต่จริงๆก็คือเคารพในกฎในระเบียบในกติกาของสังคมที่เฮาอยู่ในสังคมที่หมู่บ้านเฮาตั้งกติกาขึ้นว่าอันนั้นอันนี้ถ้าหากเฮามีความเคารพต่อกฎต่อระเบียบต่อกติกาสังคมเฮาก็อยู่เย็นเป็นสุขนี่คือเมื่อนี้ทางหลวงพ่อเพิ่นพาเฮามาเฮ็ดมาทําก็ถือว่าเฮาได้มาแสดงออกถึงความเคารพซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดของพวกเฮาตมาได้ใส่เวลากับพอสมควรเนาะรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยะเตสสาด้วยอนุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เดชบารมีหลวงพ่อพระโตโคตมะปางเลไลนะปางเลไลหรือว่าหลวงพ่อพระโตโคตมะที่มีอยู่ที่ภูกระดึงศูนย์แห่งนี้หรือทั่วประเทศไทยได้โดนบันดาลประทานพรให้ญาติโยมสาธุชนที่มาประชุมกันณสถานที่แห่งนี้หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้กังกลายคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปได้ทำแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรำสำเร็จจงรำสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทักษ์ใจคืออายุขอให้มีอายุยืนนานวรรณะขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีพลังใหม่เข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนรับผิดชอบได้
การแสดงพระธรรมเทศนาในคารวะตากถาก็สมมุติยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้